เนื่อยงานนี้วาตาดีครับแต่ว่าเอมไม่ชนะนะเพราะตรงเนี้ยแต้มเราน,น้อยกว่ามันต้องมีคนไปดังอีกแต่ว่าอีกฝั่งเขามีไอตัวม่วงที่คอยแอบดังผมค่อนข้างมั่นใจว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแพ้ นีแหละโอ๊ย,อยไม่ไหวแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วจะให้เข้าไปก็ตายสิ ห้ามลาด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 เขาบอกได้เต็มปากว่าชนะเพราะเราชัวๆเมื่อกี้มันจำเป็นต้องไปดังข้างบนครับเพราะว่ามันเป็น close battle ผมไม่รู้ว่าใครเป็นฝ่ายนำ พูดตรงๆเลยผมไม่รู้ครับใครเป็นฝ่ายนำผมจำเป็นต้องไปดังเพื่อให้การันตีชนะชัวร์ครับเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเราจะนำป่ะเหมือนจะนำนิดนึงแต่ว่าไอตอนที่มันค l o s e button อะผมไม่รู้ใครนำไงผมไม่รู้ปุ๊บมันจะไม่ต้องมีคนดังสักยี่สิบแต้มแล้วผมดังไปสามสิบแต้มการันตีว่าฝั่งเราชนะชัวร์ครับแล้วพอดังปุ๊บผมคือผมดูเลือดเลย่าซ้ายแล้วแหละว่ามันไม่น่าจะทัน ใช่ครับถ้าไม่ดังก็ชนะ3ามแต้มแต่ณตอนนั้นน่ะขึ้น close battle คุณรู้คุณจะเดาได้เหรอว่าใครจะ,รจะชนะมันก็เสี่ยงถูกว่าผมก็ไม่ชัวร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ายามีมันมาดัง5้าแต้มสิบแต้มเราก็แพ้เลยนะอีกฝั่งมันมีไอ้ยี่อ,อะไรเนี่ยไอ้ตัวม่วงอะถ้ามันมาดังคือแพ้เลยนะมันเสี่ยงมากครับผมก็เลยจําเป็นต้องไปดังด้วยสเหตุผลคือการไอ้ตัวนี้มาแอบดังตอนที่มันเป็น close battle แล้วก็ การเอ,อีกกรณีที่แต้มเราน้อยกว่าด้วยผมก็ไม่รู้ว่ามันมันจะเป็นยังไงผมเลยจําเป็นต้องไปดังก่อนแล้วก็รีบกลับมาช่วยครับเพราะผมรู้ว่าอีกฝั่งมันจะต้องรีบเอาเลยควาซาแน่นอนมันจะต้องรีบเอาเลยควาซาแน่ครับเพราะว่าผมดูเลือดแล้วผมว่าผมกลับมาทันอยู่ผมก็เลย <c oughs> ผมก็เลยรีบกลับรีบกลับมาแต่ว่า ถ้าเลือดมันน้อยมากเนี่ยผมว่าผมจะอันติแล้วล้านเลยควาซาไปเลยแต่ว่าเลือดมันเยอะเกินไปครับแล้วเลือดผมก็ไม่มีคือถ้าผมอยู่ไฟต่อเมื่อกี้ผมว่าผมน่าจะตายในไฟนะใช่ไหมผมว่าผมน่าจะตายในไฟถ้าผมอยู่ไฟต่อเมื่อกี้ผมจะเป็นต้องหนีออกมาพอหนีออกมาแล้วมันอยู่ใกล้ป้อมอะ่ะแล้วบอลผมไม่เยอะผมก็ไปดังก่อนเอาเพื่อความช่วยด้วยสองเหตุผลนั่นแหละไอตัวตัวม่วงกับไอตัวเลควาซามันเลือดเยอะเราก็ไม่รู้ว่าใครนำไง เสร็จปุ๊บกลับมาผมว่าก็ทันนะแล้วมันก็ทันจริงๆถ้าเลือดน้อยผมกะจะอันติเป็นอันตีล้าสเลควาซาไปเลยแต่ว่าเลือดมันเยอะไปครับแล้วผมก็ไม่สามารถยืนในไฟได้ไหวผมก็เลยจําเป็นต้องใช้อันติเพื่อเก็บตัวออกไปหนึ่งตัวเพื่อให้อีกฝั่งมันไม่สามารถล้านเลควาซาได้ผมก็เลยเลือกเก็บไอตัวเซอร์ไนท์ออกไปพอเก็บเซอร์ไนท์ออกไปอีกฝั่งมันต้องเข้ามาเล่นผมแน่เพราะผมเลือดเหลือน้อยถูกปะ กันผมลาดด้วยแหละเพรออีกฝั่งมันมาเล่นผมมันก็ถ่วงเวลาได้ไงพอมันถ่วงเวลาได้ปับ๊บเอาแล้วเรียบร้อยไอยามีผมเห็นว่ามันตายไปแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีคนไปแอบ,บดัง